กวาวหรือต้นจานหรือมีชื่อเรียกอื่นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปคนสมัยก่อนรู้จักเป็นอย่างดีชอบเก็บดอกไปลวกจิ้มน้ำพริกมีสรรพคุณทางยาคือดอกแก้ปวดถอนพิษไข้และขับปัสสาวะได้ฝักนั้นต้มเอาน้ำใช้เป็นยาขับพยาธิจริงๆแล้วมีประโยชน์ทั้งต้นปัจจุบันเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมล้อมเอาไปจัดสวนกันและน้อยคนที่รู้จักสรรพคุณทางยาในช่วงโควิดนี้ผมกำลังว่างงานก็เลยมีเวลาศึกษาลองหาเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆดูบ้างครับฝากทุกท่านติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมบ้างครับสวัสดีครับ